ในหัวข้อแรกค่ะเรื่องคู่มือดำเนินงานสำหรับภูมิเทศติดตามและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่นะคะทางกลุ่มของเราก็ได้ออกแบบเป็น7อย่างค่ะที่อยู่ในคู่มือของเรานะคะอันแรกก็คือจะบทนำค่ะบทนำนะคะก็จะประกอบด้วยความเป็นมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลนะคะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีขอบเขตการดำเนินงานค่ะหัวข้อที่2นะคะคือโครงสร้างและหน้าที่นะคะโครงสร้างแล้วก็บทบาทหน้าที่นะคะก็จะประกอบด้วยโครงสร้างของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลนะคะว่ามีอะไรบ้างมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะหัวข้อที่3ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานค่ะก็จะประกอบด้วยการวางแผนและการเตรียมการสำหรับการนิเทศนะคะมีการดำเนินงานการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษานะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะในส่วนของขั้นตอนที่4ค่ะต่อเลยค่ะคุณวางค่ะขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็วิธีการนะคะในการนิเทศติดตามนะคะแล้วก็ประเมินผลนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นแบบฟอร์มและก็เอกสารที่ใช้ในการประเมินนะคะมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสัมภาษณ์การสำรวจแล้วก็แบบสังเกตนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ประเมินผลค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาและก็การปรับปรุงคู่มือนะคะโดยมีแนวทางการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานค่ะการประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพของคู่มือค่ะแนวทางการจัดการนะคะข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นนะคะของผู้ใช้คู่มือค่ะเพื่อให้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าคู่มือเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะควรปรับปรุงหรืออย่างไรค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรายงานผลแล้วก็การติดตามค่ะก็จะเป็นรูปแบบและวิธีการในการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลขั้นตอนการรายงานและก็การเสนอแนวทางการพัฒนาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการติดตามผลและก็ปรับปรุงเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปค่ะกลุ่มของค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกอันค่ะก็คือภาพผนวกนะคะก็จะต้องพูดถึงที่มาต่างๆค่ะนะคะแล้วก็ค่ะสำหรับนะคะกลุ่มของดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอ